ประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรักษาพระอาการประชวรณโรงพยาบาลสิริราชตั้งแต่วันศุกร์ที่3ตุลาคมพุทธศักราช2557ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นแม้คณะแพทย์ได้ถวายรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการประชวรหาคลายได้ไม่และได้ทรุดหนักลงตามลำดับถึงวันพฤหัสบดีที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559เวลา 15:52 นเสด็จสวรรคตณโรงพยาบาลสิริราชด้วยพระอาการสงบสิริพระชนมพรรษาปีที่89ทรงครองราชสมบัติได้70ปีสำนักพระราชวัง13ตุลาคมพุทธศักราช2559วันนั้นผู้น้อยไปส่งลูกสาวเรียนที่มหาสารคามทีนี้เสร็จแล้วทางสถานธรรมแจ้งว่าพระบาทสมเด็จท่านสิ้นพระชนม์แล้วพวกผู้น้อยถึงกับอึ้งแบบไม่มีใครตั้งตัวได้เลยค่ะวันนั้นแล้วทุกท่านที่อยู่ในสถานธรรมนั้นขึ้นไปกราบวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนเพื่อที่จะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นได้เมตตานำพาจิตวิญญาณของพระองค์ท่านขึ้นสู่แดนพระนิพพานค่ะเราสวดกำลังสวดมนต์อยู่แล้วรู้ว่าพระองค์ท่านนั้นยายสลบไปเลยทิ้งบทสวดมนต์นะร้องเลยถึงท่านจะสวรรคตไปแล้วท่านยังอยู่ในใจของประชาชนหรือในดวงใจของผู้น้อยตลอดไปค่ะบอกว่าพ่อไปสู่สวรรคไลแล้วนะได้พ่อรับรู้นะว่าลูกคิดถึงแล้วให้มองลงมาดูประชาชนนะให้ร่มเย็นเป็นสุขบ้านเมืองเราให้สงบนะพ่อร้องไห้